มันนี่ก็ได้หมอของเข้ามาซ่อมอาการไฟบ่เข้าเป็นหมอของเข้าขนาดน้อยๆค่อยกระซิบมากเบิ่งเลยมั่งเบิ่งแล้วก็สิซอกเบิ่งบอลเพมันก็มีน็อตจับแตนเดียวนอกนั้นก็มันใส่เดลล็อกก็ต้องซอกตาลบิดหรือว่าอันใดมาจิ้มจิ้มแง่ออกบ่ได้นี่น้อยโพดเอาตาลบิดเปตัวใหญ่มาจิ้มเบิ่งตัวใหญ่จังจิ้มได้ไข่ออกมามันก็มีวงจรบ่ได้ซับซ้อนอีหยังมีแต่สายไฟประมาณ4เส้น5เส้นก่อนอื่นก็สิไปเอามิเตอร์มาวัดคนรวดมันก่อนเลยวัดเสตเตามันเสตเตาหรือว่าฮีเตอร์เบิ่งว่ามันขาดบ่วัดเบิ่งก็มีโอห์มอยู่มี95โอห์มถือว่าบ่ขาดต่อไปก็วัดเทอร์โมฟิวมันเป็นฟิวองศาโอห์มบ่มีเลยขาดเทอร์โมฟิวขาดมิเตอร์ก็หาบอลวางยากว่าสิให้ท่านผู้ชมเบิ่งนำแจ้งๆซั่นดอกตัวเลขบ่หลายเลยบ่มีโอห์มก็สิมากออกมาแต่ว่าน็อตอยู่บนหัวของคนลวดหรือว่าหัวเตามันแน่นมันเป็นขี้เมี่ยงก็ต้องได้หาคีย์มาจึงไว้ก่อนมาหนีไว้ยังค่อยเอาตะไลบินหันที่หลังยังหนอดอันหนึ่งต้องหันมาให้มันได้เบื้องมันมาจังได้แหงหันออกมาละฟิวมันก็จับอยู่ในตัวเครื่องเลยจับอยู่กับฐานเครื่องตอนนี้ก็มั่งออกมาแล้วถ้าหากว่าความร้อนเกินมันจะตัดส่วนใหญ่ฟิวขาดนี่แม่นเกิดจากก้นหม้อบ่สะอาดมันมักจะมีเม็ดข้าวสารติดกั้นอยู่เห็นให้อุณหภูมิมันก่ายเบิ่งไว้จากองศา10แอมป์10แอมป์165องศากล้องก็บ่โฟกัสปานใดโฟกัสแล้ว165องศา
ไปซื้อซอกตัวใหม่มาเปลี่ยนก็ซื้อไว้หลายอยู่ซื้อมาเทละ20 อันเรียกว่าสายมันจากสันตัวเก่ามันสายยาวแต่ว่าตัวใหม่นี่ตัวใหม่นี่สายสั้นๆความยาวบ่เท่ากันแต่ว่าค่ามันเท่ากันกระซิบแอม165 องศาคือกันเบอร์เดียวกันว่าท่านซะข้อยก็สิประกอบใส่เลยตอนนี้ประกอบเหี้ยมห้อยละก็ใส่ทานี่แหละลวงนี่เลยใส่มันสั่นกะแต่หาวิธีดัดแปลงใส่เอาเทอร์โมฟิวเนี่ยจำเป็นต้องใส่ถ้าบ่ใส่มันจะเฮ็ดให้ไฟไหม้หม้อแล้วก็ไฟไหม้เข้าเพราะว่าอุณหภูมิไก่มันก็จะบ่ตัดถ้าเราบ่ใส่อันนี้สำคัญก็เห็นหลายคนบ่ใส่อันตรายคันบ่ใส่เทอร์โมฟิวตอนนี้ก็ใส่ไปย่ำห้อยละประกอบเหี้ยมห้อยวันนี้มาลองไฟเบิ่งไฟเข้าแล้วตอนนี้ไฟเข้าละก็ลองลั่นสวิกมันเบิ่งมันยับไปยับมาที่ว่าไฟเข้ายับห้อยใช้งานได้แล้วต่อไปก็มีแต่ส่งลูกค้าถ้าลูกค้ามาเอา